ให้กำลังใจครอบครัวพี่ทองเจือค่ะภรรยาของหนุ่มพีทเองโพสต์ขอความช่วยเหลือหลังจากแพทย์บอกวิธีการรักษาลูกสืบเนื่องจากที่น้องโรเตอร์ลูกชายคนเล็กในวัย13ปีของพ่อพีทเองได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการเล่นเซิร์ฟสเก็ตนั่นเองซึ่งทำให้ต้องเร่งพบแพทย์เนื่องจากกระดูกส่วนตรงสะโพกนั้นเคลื่อนค่ะล่าสุดคุณแม่คนเก่งออกมาเคลื่อนไหวอัปเดตอาการว่าหัวใจของคนเป็นแม่นี่แทบสลายกันเลยทีเดียวเมื่อแพทย์แนะนำวิธีการรักษาเจ้าตัวถึงขั้นออกมาโพสต์ยาวหาวิธีการรักษาเพิ่มเติมล่าสุดแม่เจงเองนะคะได้โพสต์ภาพเอ็กซเรย์ของลูกชายหญิงน้องโรเตอร์บริเวณที่มีปัญหาค่ะพร้อมกับระบุข้อความว่าใครเคยมีลูกหลานหรือว่ารู้จักมีการอาการเหมือนแบบทางด้านของน้องตีบ้างช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะเจงคิดว่าตอนนี้เนี่ยเจงเริ่มคิดจนไม่ไหวแล้วหัวจะแตกแล้วควรตัดสินใจรักษาลูกแบบไหนดีต้องผ่าตัดยึดกระดูกยึดมีการสกรูทางเดียวเลยเนี่ยที่คุณหมอบอกแบบนี้ใช่ไหมตีเองเกิดอุบัติเหตุจากการล้มทำให้กระดูกในส่วนสะโพกนั้นเคลื่อนทางการแพทย์เรียกได้ว่าจะต้องผ่าตัดใส่สกรูวิธีเดียวเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มันเคลื่อนเยอะไปกว่านี้ไม่งั้นอาจทำให้กระดูกโตผิดรูปหรือว่าหัวสะโพกขาดเลือดจนหัวสะโพกตายถ้ามันเคลื่อนที่ไปมากกว่านี้มีวิธีการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดใส่สกรูไหมใครมีคำแนะนำหรือมีโอพิเนียนเจงนั้นรบกวนด้วยนะคะส่งข้อความไปบอกได้แม่งานนี้ใครที่พอจะดูแลหรือว่ามีประสบการณ์ทางด้านนี้ก็สามารถไปแชร์ให้กับคุณแม่เจงฟังกันได้เลยค่ะThank you.